คลอดตามธรรมชาติปวดเมื่อไหร่ก็ไปโรงพยาบาลเมื่อนั้นอยากจะให้คุณพ่อเข้าไปในห้องด้วย ตอนนี้ก็เท่าที่รับมาก็น่าจะถึงประมาณ8เดือนแต่ว่าคือการทำงานของเราก็คือได้มาพบปะผู้คนด้วยได้ร้องเพลงในสิ่งที่แบบเราทำแล้วเรามีความสุขด้วยถ้าเกิดแบบอยู่บ้านเฉยๆก็ได้แต่นอนแล้วก็กินนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ค่อยได้แบบว่าได้ออกกำลังกายเท่าไหร่แต่การมาทำงานออกข้างนอกเนี่ยก็ได้เดินได้ยืนได้แบบว่าได้เอ็กซ์ไซส์ไปในตัวด้วยค่ะตอนนี้ดิ้นแรงแล้วก็ทำให้แบบเรารู้สึกแล้วค่ะว่าเขาดิ้นตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะในระหว่างที่แบบเราร้องเพลงอยู่ก็แบบมีความรู้สึกว่าเออดิ้นอยู่นะอะไรอย่างงี้ก็เลยหลายครั้งที่ไปอัลตราซาวด์ก็เห็นเขาอย่างเงี้ยเซิงอยู่ในท้องค่ะเป็นสิ่งมหัศจรรย์ค่ะว่ามีความรู้สึกว่าเฮ้ยคือตอนที่เราได้เห็นตัวเขาเด่นดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กในตอนแรกครั้งแรกเลยที่ได้อันดาซาวคือตอนนั้นน้องยัง2เซนกว่าๆแต่ว่าน้องแบบเป็นตัวคนแล้วอะไรเงี้ยค่ะคือมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งเนี้ยมันอยู่ในร่างกายของเราคือยิ่งเขาโตยิ่งมีพัฒนาการให้เรารู้สึกเนี่ยมันเป็นสิ่งแบบมหัศจรรย์มากๆเข้าใจความรู้สึกคุณแม่เลยตั้งชื่อแล้วค่ะชื่อน้องแสนดีนะครับคือเน้นสะดวกแล้วก็เรียกง่ายแล้วก็เขียนง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือแบบพี่เป็นคนแบบอยากได้ชื่อนี้ด้วยแล้วก็เห็นดีด้วยเพราะว่าเข้ากับลูกผู้หญิงด้วยดูน่ารักดีค่ะช่วงนี้คือไปด้วยทุกที่ค่ะไปด้วยทุกที่แล้วก็ดูแลทำให้ทุกอย่างเลยก็ถือว่าเป็นคุณพ่อที่แบบเลิศอะเลิศค่ะแปรปรวนหรอเปาไม่ค่อยเหวี่ยงนะเปาไม่มีเหวี่ยงไม่มีแพ้ท้องไม่มีอะไรไม่มีแบบเหนื่อยหรือเพลียหรืออะไรแต่แค่แบบมีความรู้สึกว่าวางเวลาก็มีความฮอร์โมนของแบบความซึมเศร้าถ้าเกิดเราอยู่บ้านนานๆอย่างเงี้ยนั่งนอนเฉยๆมันจะรู้สึกแบบห่อเหี่ยวอะไรเงี้ยอยากออกข้างนอกได้เจอคนได้พูดคุยอะไรเงี้ยค่ะได้เห็นข้างนอกเนี่ยมันรู้สึกว่าเราสดชื่นสดใสแต่ถ้าเกิดเราอยู่บ้านเฉยๆเราก็แบบเหมือนจะเป็นซึมเศร้าเราไม่ใช่สายมูเลยเน้นว่าปวดเมื่อไหร่ก็ไปโรงพยาบาลเมื่อนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งคุณหมอเขาก็ได้เช็คแล้วล่ะว่าเราจะคลอดในช่วงไหนก็เป็นช่วงเดือนเดียวกับพ่อกิ๊กด้วยเดือนเดียวกับคุณพ่อหนูด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคลอดตามธรรมชาติใช่ค่ะคลอดเองเดี๋ยวดูฟิลคนแรกก่อนเพราะว่าเป็นลูกคนแรกด้วยค่ะก็ขอเวลาแบบขอเวลาเลี้ยงเขาให้ดีขอเวลาแบบว่ากลับมาทำงานของเราให้เต็มที่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเดี๋ยวรอดูก่อนแต่ก็อยากมีต่อค่ะอันเนี้ยคือแบบเราก็คิดไว้ว่าอยากจะให้คุณพ่อเข้าไปในห้องด้วยเห็นแบบว่าที่เขาถ่ายคลิปกันอะไรกันเงี้ยค่ะแต่ว่าเป็นคนแบบกลัวเลือดอันนี้เราเข้าใจแต่ว่าก็อยากให้เป็นแบบโมเมนต์ที่แบบร่วมกันค่ะคิดว่าเหอเต็มร้อยทุกๆคนเลยนะคะก็อย่างคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายยิ่งคุณพ่อนี่ยิ่งเหอมากๆแบบห่วงแบบว่าเนี่ยเดี๋ยวจะพาลูกทำนั่นทำนี่จะให้ลูกตัดผมทรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างที่จะแบบเหอมากๆแสดงว่าคือบางมองภาพเลยว่าโตมาคืออาจจะแบบทำอะไรยังไงกับลูกเอาไว้หมดแล้วใช่คุณพ่อวางแผนไปหมดแล้วก็วางแผนในช่วงแรกๆก่อนค่ะก็คือแบบให้เขาเราจะอยากเลี้ยงเองด้วยค่ะให้เต็มที่แล้วก็กะว่าถ้าเกิดโตมาเขาอยากเป็นอะไรหรือเขาชอบแบบไหนก็คือแล้วแต่เลยแล้วก็ค่อนข้างเลี้ยงแบบมีความเป็นไทยผสมกับ
สมัยใหม่ด้วยค่ะเลี้ยงแม่แบบอยากเป็นเพื่อนกับลูกคลอดกันยาตุลารับงานแล้วอะแต่แบบอาจจะไม่ได้แบบว่าทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รับงานที่แบบเราพอจะปลีกตัวไปได้แบบใกล้ๆหรือว่างานที่แบบโอเคแบบอยากไปอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่ามีความรู้สึกว่าเราได้ทำงานคือเราได้พบแฟนๆแล้วก็ได้ทำสิ่งที่เรารักแล้วก็ทำให้แบบเรามีเขาเรียกว่ามันมีความสุขด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ทำหน้าที่ของเราด้วยยากนะเห็นน้องเจนนี่อ่ะเห็นน้องเจนนี่พาอยู่ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเราก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยถ้าเกิดเขาโตในระดับหนึ่งที่เราเริ่มไม่กังวลเรื่องอะไรเงี้ยค่ะก็คือแบบอยากจะพาไปด้วยให้รู้ว่าแม่ทำอาชีพยังไงเป็นแบบให้แฟนๆได้เจออย่างเงี้ยค่ะ